ดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดบางแคพอดีขับผ่านมาไอเหตุการณ์ที่ลุงโดนตบหัวก็ได้ข้อสรุปจากแถวคนแถวบ้านบอกว่าลุงกับเด็กที่ตบหัวเป็นเพื่อนกันเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอยู่ในคลิปลองดูฮะว่าคนเยอะขนาดไหนตอนนี้เห็นลุงไหมลุงนั่งอยู่เออเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาอะครับคุยกันแล้วป้าคนเสื้อชมพูที่ขายของเขาบอกว่าเป็นลูกชายเขานะอยู่หน้าเซเว่นพอดีเลยเห็นนะเซเว่นเห็นนะเนี่ยตอนเนี้ยก็คือเขาคุยกันว่าน้าคนเสื้อดำอะคนเนี้ยคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเล่นกันเขาเล่นกันคือเป็นเพื่อนกันนะครับเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่คิดว่าคลิปนั้นจะถูกแชร์ไปอย่างเร็วมากสองนี้สองล้านกว่าวิวแล้วฮะแต่จริงๆแล้วเป็นคนไทยก็ไม่ควรเนาะเมื่อสักครู่นี้เจอเสียโป้นะเสียโป้เพิ่งกลับไปพอดีนะครับลุงนั่งอยู่เห็นไหมลุงเสื้อขาวคนนี้นั่งอยู่นะครับคือตอนนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าเดี๋ยวจะให้น้องคนนั้นออกมาขอโทษนะครับขอโทษกันคือเราคนบางแคนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเรื่องนี้การทำร้ายคนสูงอายุมันเซนซิทีฟมากถูกไหมฮะแล้วโลกโซเชียลมันเร็วนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งนี่ฮะลุงคนนี้เสื้อสีขาวเห็นไหมวันนี้คนที่โดนตบในเซเว่นครับในเซเว่นคือน้องคนที่โพสคลิปเนี่ยเพิ่งสอบพยาบาลได้ด้วยครับในข่าวถามว่าทันเหตุการณ์นิดนึงครับเราคนบางแคนะเรานิ่งนอนไม่ได้ครับผมคนบางแคก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าทำร้ายคนแก่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องก็เหมือนกันฮัลโหลอ๋อต๊อปพี่เขาโทรให้แล้วใช่ไหมคืองี้คุณต๊อปสำหรับคนที่ไม่รู้เหตุการณ์นะครับวันนี้โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปที่เป็นการตบหัวสูงอายุในเซเว่นแห่งนี้ครับเป็นคลิปที่ตบหัวคุณลุงที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียลพอดีผมก็ขับผ่านมาจะไปซื้ออาหารแมวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เห็นว่ามีคนมุงถ่ายรูปก็เลยอ้าวเป็นเสียโป้นี่ว่าเสียโป้ก็เข้ามาเคลียร์ครับผมแล้วก็ประกาศลั่นว่าถ้าเกิดไม่เจอผู้กรณีมาขอโทษก็จะไม่ยอมครับผมผู้หญิงเสื้อเขียวนี่คือแม่ของผู้ก่อเหตุครับตอนนี้รู้สึกว่าแม่เขาจะโทรตามลูกชายนะมาทำคลิปขอโทษลุงครับผมนี่ฮะร้านนี้ขายอาหารเจทุกวันพระนี่ฮะคุณลุงสภาพน่าสงสารนะครับคือตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการทำคลิปขอโทษกันตอนนี้ครับแล้วก็แชร์โลกโซเชียลไปมันจะได้เป็นเหตุเบาลงนะครับเนี่ยคุณลุงนะคุณลุงเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่คนดู31คนครับผม34แล้วฮะแชร์ได้แชร์เลยครับผมมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมฮะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันตอนนี้มีการแชร์ในคลิปโลกโซเชียลที่ว่าเป็นการตบหัวคุณลุงคนนี้ใน 7-Eleven ครับผมนะครับเสียโป้เพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่นี้แม่ของผู้ก่อเหตุครับแม่ให้เด็กไปตามเราอาจจะได้เห็นการทำคลิปขอโทษคุณลุงตอนนี้นะครับคือ
การทำร้ายร่างกายคนสูงอายุมันเซนซิทีฟมากเนาะสังคมไทยรับไม่ได้แต่ว่าข่าววงในที่แจ้งมาว่าคือมันเป็นการเล่นกันในครอบครัวครับผมเป็นการเล่นกันในครอบครัวอันนี้ถนนเพชรเกษมก็รถไม่ติดนะครับอากาศดีฝนไม่ตกครับผมคาดว่าน่าจะเรียกลูกชายมาทำคลิปขอโทษตอนนี้ครับแล้วมันจะได้เบาครับผมก็คิดอย่างนั้นนะถ้าเขาขอโทษก็อาจจะดีขึ้นครับผมอุ๊ยป้ายชื่อตกไอ้หายอ๋อคุณท็อปเด็กเขาตกทำไมสาเหตุคือถ้าฟังจากเสียงของครอบครัวเขาคุยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เขาให้สัมภาษณ์กับเสียโป้อ่ะเขาแจ้งว่าเขาเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ว่าดันมีคลิปที่ลงในโลกโซเชียลคลิปในโลกโซเชียลเนี่ยมันไวครับอย่างที่เราเรียนเราอย่างที่เราทราบกันว่าผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะลงคลิปอะไรที่มันไม่ดีเพราะมันจะสะเทือนเรามันไวครับมันทำให้เกิดภาพลบเร็วมากนะครับถ้าคนตีความในคลิปไม่เข้าใจแบบว่าคลิปมันออกไปแบบว่าไม่สมบูรณ์ไม่ครบเนี่ยคนอื่นจะตีความในทางที่ผิดถูกไหมฮะครับขอบคุณคนดู62คนนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะทำคลิปขอโทษคุณลุงวันนี้ครับผมลุงเสื้อขาวเห็นไหมฮะสอบถามครับวิดีโอผมชัดไหมครับชัดมากมาแล้วครับพี่ครับผมไลฟ์อยู่เดี๋ยวอันนี้คือขอโทษชุนลุงใช่ไหมฮะโอเคเยี่ยมเลยครับเยี่ยมไม่ผมคนบางแคโอเคตอนนี้นะครับน้องผู้เกิดเหตุจะทำการขอโทษนะครับผู้เพื่อนๆช่วยแชร์คลิปออกไปหน่อยครับแชร์ได้แชร์นะครับผมตอนนี้จะไลฟ์สดนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วฮะถ้าเขาขอโทษตอนนี้แล้วมีคลิปออกไปแล้วมันจะเบาลงครับมันจะซอฟลงคุณลุงแชร์คลิปแชร์ได้ครับตอนนี้คุณลุงระวังล้มนั่งก่อนคุณลุงนั่งก่อนครับนั่งไม่ต้องเครียดคุณลุงนะครับแชร์ได้แชร์นะครับอันนี้สดจากรถไฟฟ้าบางแคครับผมเฮ้ยเอาละครับโดนตบไปหนึ่งทีนะครับสดๆเลยฮะเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำแบบนี้เราโตแล้วมันทำแบบโตอยู่ไม่อย่างเงี้ยเจ๊ตามมาโตนี่ไปตามมาใหญ่ค่อยตามมาผมขอไม่พูดอะไรนะครับให้บรรยากาศบรรยายบรรยากาศเองครับเขาเป็นอย่างเงี้ยมึงยังไม่ทำก็อีกเหรอเขาพูดเนี่ยกูเนี่ยเจ๊เนี่ยเขาดูแลอยู่เนี่ยให้กินได้อะไรเนี่ยมึงทำเท่านี้ไม่อะไรคนขึ้นคนแรงกูไปเฉยใครรู้จักเสียโป้ไหมครับสกิดเสียโป้มาที่จุดเกิดเหตุหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเสียโป้อยากเห็นการเขาเข้ามาครับผมใครพอรู้จักเสียโป้มั่งเมื่อสักครู่นี้เสียโป้มาที่เกิดเหตุครับอันนี้คือคุณลุงครับคุณลุงไม่ต้องเครียดนะครับสบายๆคุณลุงนะไม่มีอะไรเดี๋ยวให้มันกลับที่ของคุณลุงนะไม่รู้โดนหรือไม่รู้ไปหน้า
ะครับหนึ่งนี่คือคนแก่สองเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาไม่ค่อยสุขิตแท็กซี่แรงตำนานครับรายงานจากที่เกิดเหตุครับขอเข้ามาคุณลุงที่รถไฟฟ้าบางแคตลาดบางแคหน้าเซเว่นที่เกิดเหตุครับเครดิตสุขิตแท็กซี่ในตำนานครับเราเองเนี่ยทำงานกับพี่หล่ออะไรก็จริงอย่าไปเกี่ยวอะไรเขาดิตอนที่กราบเท้าเนี่ยก็เป็นภาพวินาทีแบบนี้ไม่ได้อีกคุณพี่มาจ่ายเปล่าเดี๋ยวภาพวินาทีที่ดีครับผมอย่าทำร้ายคนแก่คนสูงอายุใช่ครับคุณเลือดเขียวพูดถูกมากเดี๋ยวเราจะต้องมีคนถ่ายคลิปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยพี่เราไลฟ์สดอยู่ครับพี่ไลฟ์สดอยู่ตรงคลิปตอนตบเขาตอนนี้เราก็ต้องถูกคลิปว่าเราขอโทษเขาอยากเป็นทางการเพื่อมาปลอดคอแล้วมันใหญ่โตโอเคทำมองด้วยพี่โทษนะครับพี่โทษขอโทษแล้วนะครับแล้วหลังไม่ทำแล้วนะโอเคครับผมช่วยแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับว่าพี่เขาขอโทษแล้วนะครับยกมือไหว้ขอโทษขอโทษคนไทยทุกคนครับเขาขอโทษแล้วนะครับคนไทยให้ภัยกันได้ครับผมพ่อพี่กินเนี่ยเราไปยุ่งแล้วทำอย่างเงี้ยมันเนี่ยเขากินดิไปกินทุกวันนะนี่ถั่วให้นะสภาพมึงก็ไม่ดีอยู่แล้วไงเขาพูดแล้วสภาพมันไม่อยู่แล้วให้เขากินดิเขาจะยิ่งเฮ้ยเต็มที่ไม่ใช่ทุกวันเออแล้วกันฝากแชร์ถึงเสียโป้ด้วยนะครับน้องก็มากราบเท้าขอโทษแล้วนะครับไอ้เหี้ยแต่นี่ไม่กินทุกวันโอเคแชร์ดูแลกันโอ้ยยังไงเอาเราไปกินแต่เวลาเราไปเวลาเราโค้งไปเดี๋ยวไปต่อไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปคนอื่นเขาจะแม่ไปคนเราเนี่ยเขารู้ไงนี่ไงเจ๊ไม่มีแล้วนะไม่มีใครมากินเลยเจ๋งนะเจ๋งไม่ต้องไหว้จะไหว้ทั้งบ้าเลยเจ๋งเฮ้ยไม่ต้องไหว้โอเคครับคนไทยรักกันครับผมครับครับไม่เป็นไรครับยินดีครับครับครับพี่ครับขอพูดกับสื่อสั้นๆหน่อยครับคนดู 13,000 พูดยังไงอ่ะพี่จะพูดกับคนไทยยังไงที่ดูครับผมขอโทษครับที่ทำแบบนี้ลงไปผมไม่ตั้งใจครับครับผมกราบเรียบร้อยแล้วพี่ผมไม่ตั้งใจครับผมเขารู้จักกันจริงผมไม่ตั้งใจทำอย่างนั้นครับกราบขอโทษครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับหัวจังเรียบร้อยแล้วครับคุณลุงครับได้รับการกราบขอโทษเรียบร้อยแล้วครับลุงไม่ต้องร้องไห้ครับผมสบายสบายเราคนบางแครักกันครับผมนะครับคนไทยรักกันครับวินาทีที่เขาก้มกราบคุณลุงนี่เป็นความเต็มใจนะครับไม่ได้ว่าขัดขืนหรือไม่ได้รับความเต็มใจเป็นการกราบที่เต็มใจมากครับผมช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปว่าเขาขอโทษแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องบานปลายคนไทยต้องสามัคคีกันครับผมนะครับแล้วเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอหรือแชร์ไปในโลกโซเชียลมันเซนซิทีฟมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนสูงอายุครับเฮ้ยคุณลุงโอ้ดูคุณลุงคนดีมากนะยังยกมือไหว้คนก่อเหตุเลยครับสดจากตลาดบางแคนะครับขอบคุณทุกคนที่แชร์นะครับผมขอบคุณครับเสียป้อตะกี้มาเลยครับรถเก๋งสีดำผมก็ยังอยู่เกาะติดตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาเยอะตะกี้ยังไงคนนี้ตะกี้ยังไงคนนี้ยังไงขอบคุณ 20,000 ท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับรายงานสดจากถนนเพชรเกษมหน้าตลาดบางแคครับใต้รถไฟฟ้า BTS บางแคครับผมก็ไม่อยากให้คนไทยติดใจครับเขากลับขอโทษแล้วนะครับเรื่องร้ายๆก็ผ่านไปแล้วครับคนไทยรักกันครับผมไม่ทะเลาะกันนะครับสองหมื่นแปดพันเก้านะครับ
นี่คือผู้ก่อเหตุนะครับคนลุงครับผมดูคนลุงนะครับรู้สึกเครียดนะคนลุงแกเครียดคุณลุงครับคุณลุงนั่งก่อนสบายสบายคุณลุงผ่อนคลายครับไม่ต้องเครียดนะทุกคนรักคุณลุงนะครับอันนี้คนทั้งประเทศรู้จักคุณลุงแล้วนะครับคุณลุงนี่รู้สึกว่าเวลารถติดๆนี่ก็เดินออกไปยืนโบกรถได้ใช่ไหมฮะผมรู้ว่ามีคนบอกว่าคุณลุงนะเวลารถติดที่ตลาดบางแคจะคอยยืนโบกรถตลอดเวลาผมชื่นชมลุงนะครับลุงคิดถึงเพื่อคนอื่นก่อนเสมอก่อนที่จะคิดถึงตัวเองขอบคุณคุณลุงมากครับนะครับคุณลุงครับกดหัวใจให้กำลังใจคุณลุงหน่อยนะครับทุกคนนะครับช่วยกดหัวใจกำลังใจคุณลุงหน่อยครับคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับปีนี้เท่าไหร่ครับ30 กว่า อ๋อคุณลุงอายุ30กว่านะครับอันนี้เป็นมุกคุณลุงนะฮะน่าจะอายุเยอะแล้วครับผมกดหัวใจให้กำลังใจคุณลุงหน่อยครับผมนะครับอย่ากดโกรธมาเลยนะทุกอย่างจบแล้วครับขอบคุณมากคุณลุงนี่มีน้ำใจนะเวลารถติดๆช่วงนี้ช่วงตลาดบางแคแกจะคอยยืนโบกรถอำนวยความจราจรช่วยเหลือประชาชนตลอดนะครับคุณลุงไปมุกนะคุณลุงอายุ30กว่าแหมน่ารักจริงเลยอ๋อเพิ่มเติมนะครับน้องผู้หญิงคนถ่ายนี่เพิ่งสอบพยาบาลติดนะครับเพิ่งสอบพยาบาลติดแล้วก็ทำงานอยู่7-11ครับผมอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของโรงเรียนเขาจัดการนะครับในส่วนของคุณลุงและคนที่ก่อเหตุในคลิปเขาได้ขอขมาคุณลุงเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ประชาชนทุกคนไม่ติดใจเขานะครับผมเนาะทุกคนให้อภัยกันครับผมขอบคุณ 44,642 คนนะครับ 50,000 แล้วครับตอนนี้ 50,000 โอ้8คนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็บอกให้เพื่อนแชร์ดิครับแชร์กันนี่นี่คือกำลังใจครับกำลังใจคุณน้าโทษนะครับคุณลุงอายุเท่าไหร่จริงๆเขารู้ไหมน่าจะ60แล้ว60กว่านะฮะเราจะคิดถามแกก็บอก30กว่าเอ๊ะคุณศาสตร์จะกองอายุเหรอแกหลงๆในตลาดเฮฮาคุณลุงชื่ออะไรคนนี้ลุงอะไรนะลุงสันอ๋อลุงสันนะครับทุกคนคุณลุงสันนะครับบูชีบุคคลแห่งตลาดบางแคครับผมเนาะเจอคุณลุงก็แวะเวียนมาหาแกได้ครับที่หน้าเซเว่นตลาดบางแคสาขาที่2นะครับคุณลุงน่ารักเสมอขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับให้กำลังใจคุณลุงครับผมลุงเนี่ยคนกดหัวใจให้คุณลุงเยอะมากเลยเห็นไหมเขาให้กำลังใจลุงนะนะครับลุงเดี๋ยวผมจะเปิดหน้ากล้องให้คุยกับคุณลุงนะครับให้คุณลุงดูคุณลุงอยากจะทักทายคนทุกคนว่าไงบ้างครับอยากจะขอบคุณไหมขอบคุณนะครับนะคุณลุงสันนะครับฝากขอบคุณทุกคนมานะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากคุณลุงผมไม่รบกวนนะครับไม่เครียดลุงไม่เครียดเราคนบางแคร์รักกันนะครับโอเคไปต่อฮะตอนนี้มาลุ้นต่อว่าเสียโป้จะมาที่นี่ไหมขอบคุณหัวใจนะครับกดให้คุณลุงนะฮะรักคุณลุงเนาะคุณลุงสันนะครับอายุน่าจะโหมากกว่า60นะครับแต่คุณลุงถามบอกผมว่า30กว่าผมก็แฮปปี้นะไม่เครียดอ่ะเออน่ารักครับโอ้ยมาดูไหมคนตบคนนี้ฮะเจอแล้วคนนี้ตะกี้นี้โดนคนตบอีกทีนึงครับผมกลางวงเลยคนก็แชร์กันว่าเลยมันเสียบางแพงไงตลาดก็จะฝรั่งเขาก็เลยว่าเออขอโทษตอนนี้อัปเดตล่าสุดครับตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวเขาต้องการน้องผู้หญิงคนที่โพสต์ออกมาขอโทษลุงด้วยครับผมไอ้เหี้ยก็ได้ไอ้เว้ยโอ้โห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 โอ้โ
ตรงตักเขาก็ได้แต่ถ่ายรูปอันนี้กราบอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สองครับแชร์ได้แชร์ครับช้าโอเคตอนนี้น้องคนที่โพสคลิปโดนไล่ออกจากที่ทำงานแล้วนะครับจากในกลุ่มวงในที่ตลาดบางแคครับผมน้องเจ้าของโพสนะครับโดนไล่ออกมีผู้โพสเฟซบุ๊กแท็กมานะครับผมร่วมถ่ายตรง500เป็นเพื่อนที่ขายรถมือ2กับผมนะครับขอบคุณมากนะครับห้าหมื่นหกพันกว่าคนครับขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจคุณลุงเนาะกดหัวใจให้กำลังใจคุณลุงครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเขาเสียโป้จะมาหรือเปล่านะครับเพราะตะกี้เสียโป้ประกาศได้ว่าถ้ายังไม่ขอโทษก็เรื่องยังไม่จบครับแต่ผมฝากแชร์ถึงเสียโป้นะครับว่าได้กล่าวหาคุณลุงแล้วนะครับมาครับประสานเสียโป้นะครับตอนนี้ใช่ครับคุณลุงเขามีสีหน้าที่ค่อนข้างจะเครียดนะครับเครียดก็สงสารแกครับกดหัวใจให้แกก่อนเนาะนะครับไม่เครียดครับผมขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะฮะที่ติดตามโพสต์ผม 6,307 ท่านครับขอบคุณมากครับให้กำลังใจคุณลุงเนาะเราชาวบางแคนะครับบางแคมีอะไรดีเรามาบอกกันก่อนบางแคมีตลาดบางแคครับสินค้าสดเช้าบ่ายเย็นเชิญชมเลือกซื้อสินค้าได้ที่ตลาดบางแคครับผมเนาะจอดรถสะดวกครับจอดรถที่ตลาดแสงฟ้านะครับผมที่จอดรถปลอดภัยสะอาดครับผมแล้วก็อาหารสดแม่ค้าใจดีนะครับกลับมาซื้อของตลาดบางแคเยอะๆเนาะผมคนบางแคนะครับผมแคที่นี่และรักที่นี่ครับผมอยู่ตั้งแต่อยู่ป.4ครับจนตอนนี้มีลูก2คนแล้วก็ยังรักบางแคอยู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมครับพรุ่งนี้รับลุงมากินก๋วยเตี๋ยวเลยขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่อีกท่านนึงนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยว62ครับเชิงสะพานพระราม8ครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยเชิงสะพานพระราม8ครับตอนนี้ประชาชนเริ่มเยอะนะฮะเต็มถนนแล้วครับโอ้โห 62,785 ท่านขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเห็นครับเห็นข้อความครับพี่นิกกี้เห็นครับเห็นข้อความทุกคนเลยนะครับมันเป็นไลฟ์สดโพสต์แรกที่มีสาระมากครับที่คนดูเยอะมากครับถ่ายนานๆครับผมดีครับวันนี้ผมเอา power bank 30,000 แอมป์มาครับผมสแตนบายตลอดครับภาพชัดไหมฮะช่วยตอบผมหน่อยครับภาพชัดไหมรบกวนดีแท็กด้วยครับเร่งสัญญาณเน็ตให้ผมหน่อยผมกลัวล่วงดีแท็กมันขอโทษแล้วเราก็แค่ไปแล้ว
คุณมากครับขอบคุณมากชัดเจนนะครับเสียดายครับสวนกับเสียโป้เขาประมาณ5ทีเองครับพอเสียโป้ไปเสียโป้ก็ดีครับมาจับไม้จับมือลุงแล้วก็ฝากเงินสดให้ลุงไว้ใช้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณเสียโป้มากครับผมที่ดูแลชาวบางแคด้วยกันนะครับด้านมืดของนักเลงนะครับยังมีมุมดีๆครับผมเสียโป้ฮะได้เลยได้เลยต้นอนันตชัยครับผมขอบคุณมากครับชัดเจนนะครับขอบคุณมากเสียโป้หรือเปล่าครับมารถสีดำรถระยองใครรู้จักเสียโป้ฮะสกิดมาที่ตลาดบางแคหน่อยครับน้องจีนนี่ท็อปไลค์คอมเมนต์เลยนะฮะ163คอมไลค์นะครับผมคำว่าเล่นไปลุมถ่ายซะขนาดนี้ได้ร้องไห้ได้ยังไงโอ้โหเด็กโรงเรียนวัดจันทร์นี่สุดยอดเลยฮะความคิดดีมากครับป้าบางแคครับผมป้าบางแคเป็นท่านอาสาสมัครบางแคศูนย์หนึ่งครับป้าบางแคตอนนี้ผมอยู่หน้าตลาดบางแคครับผมหน้าตลาดบางแคในจุดเกิดเหตุที่หน้าเซเว่นครับเราไม่กดแฟนกันนะครับเนาะให้อภัยกันครับขอโทษแล้วก็คือจบนะครับก็เหมือนเดิมฮะก็ขอโทษครับแต่อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าไม่ก่อเหตุไว้ดีกว่าแล้วมาขอโทษทีหลังครับผมเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับการจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือจะโพสต์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่แบบนี้คอยสร้างอนาคตของชาติมาก่อนเราก็อาจจะไม่มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันต่อมาคือรุ่นของเรานะครับต้องกตัญญูรู้บุญคุณผู้ใหญ่ครับผมตอนนี้เนี่ยคนอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณร่วมร้อยคนแล้วนะฮะมีคนบอกว่าเป็นไงครับเรื่องของคนบางแคกูเคียงได้ครับมีคนถามว่าจับได้เหรออ๋อป้าบางแคไม่ใช่ครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคือผมแคปหน้าจอไว้แล้วน้องคนเกิดเหตุนะครับได้ก้มกราบเท้าคนลุงครั้งที่1นะครับและครั้งที่2ก็คือก้มกราบที่ตักนะครับแต่ผมคิดว่าภาพที่ก้มกราบเท้าเนี่ยมากเลยฮะเดี๋ยวผมจะแชร์ไปนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดู 67,937 ท่านด้วยนะครับขณะนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่น้องผู้หญิงท่านหนึ่งถ่ายเล่นกันใน 7-Eleven ครับผมเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ครับและคลิปนี้ถูกแชร์ลงโซเชียลได้รวดเร็วมากครับตั้งแต่ช่วงเย็นไปถึงช่วงนี้น่าจะ2ล้านกว่าวิวแล้วนะครับบังเอิญผมขับรถผ่านมาจะไปซื้ออาหารแมวเพื่อจะกลับบ้านนะครับก็เห็นเสียโป้ลงมาคุยกับคุณลุงแล้วก็ได้ให้เงินสดคุณลุงไว้ใช้นะครับก็ขอบคุณเสียโป้ด้วยนะครับทุกคนที่ติดตามนี่ครับ 68,222 ท่านครับผมจะรอดูอยู่จนกว่าคุณลุงจะเข้าบ้านนะครับ
ฟกัสไปที่คุณลุงครับโฟกัสไปที่คุณลุงนะครับโฟกัสที่คุณลุงครับคุณลุงนะครับผมคุณลุงขอบคุณคุณเมธีด้วยนะครับเมธีที่ให้กำลังใจผมตลอดเวลาครับพระเจ้าอวยพรครับผมสวัสดีแม่แพทด้วยนะครับแม่แพทเป็นเจ้าของร้านกระเทียมซาลอนครับผมรับจัดชุดแต่งงานเวดดิ้งครับอยู่ที่บุรีรัมย์อำเภอเมืองคุณแม่เขาคือเมื่อช่วงสายของวันนี้มีการแชร์คลิปที่อยู่ถ่ายเล่นกันใน 7-Eleven เป็นการใช้มือตบหัวคุณลุงอย่างแรงนะครับแล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียลใช้ถ้อยคำที่ไม่ให้เกียรติคลิปนั้นถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์เร็วมากครับผมน่าจะล้านกว่าวิวแล้วนะครับบังเอิญคลิปนี้มันเกิดเหตุในที่ของผมในแถวบ้านผมครับไม่ใช่ที่ของผมนะในแถวบ้านผมครับที่ตลาดบางแคแล้วทีนี้ระหว่างทางที่ผมขับรถกลับมาก็เลยเห็นว่ามีเสียโป้ก็คือเป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงโซเชียลมีเดียลงมาจะให้กำลังใจคุณลุงผมเลยเดินลงมาฟอลโล่เขาปรากฏว่าก็มีการตามผู้ก่อเหตุมาคุณลุงครับผมนะครับก็ดีฮะคลิปนี้มีการขอโทษแล้วเรื่องจะได้ไม่บานปลายถึงพรุ่งนี้นะครับผมคนตบยังยืนอยู่นะครับที่เกิดเหตุฮะเสื้อสีเทาๆครับมีคนบอกว่าโฟกัสหน้าคนตบไปโอ้ยพอแล้วครับแค่นี้เขาคือถ้ามีลูกมีนึกออกไหมถ้าเขามีลูกมีครอบครัวมีแม่ใช่ไหมฮะมีลูกสาวลูกชายที่ต้องไปโรงเรียนแล้วถ้าลูกเขาถูกโดนล้อล่ะครับถูกไหมครับเออเนาะเห็นแก่คนข้างหลังอะไรเขาบ้างนะครับมีคนทักแชทในอินบ็อกซ์มาขอญาตไม่ตอบนะตอนนี้ไม่สะดวกครับอันนี้คือคุณแม่ของผู้ก่อเหตุแบงค์ 30,000 แอมป์ตอนนี้เหลือ 64% ครับอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงน่าจะรอเสียโป้มานะครับตอนนี้เห็นเขาโทรหาเสียโป้อยู่คุณลุงดูคุณเห็นไหมเมื่อกี้ใครเห็นบ้างไหมฮะคุณลุงเป็นคนดีมากอ่ะหยิบเก้าอี้ให้พี่ผู้หญิงคนนี้นั่งทั้งที่ตัวเองสูงอายุกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเก้าอี้ตัวนี้ให้คุณลุงนั่งคุณลุงครับคุณลุงมีตัวหนึ่งเก้าอี้นั่งเลยครับโอ้โหคุณเชื่อหรือยังครับคุณลุงเขามีจิตเมตตามากเลยฮะเห็นไหมฮะคุณลุงแบบยอมรับจริงๆอ่ะหยิบเก้าอี้อันนั้นน่ะให้ผู้หญิงเสื้อเขียวนั่งแล้วตัวเองยอมยืนอ่ะผมก็เลยต้องเอาเก้าอี้ที่ผมนั่งให้หยิบให้คุณลุงนั่งไปเชื่อหรือยังครับคุณลุงเป็นคนดีจริงนะคุณลุงน่ารักมากเลยครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่รบกวนเวลานอนของพวกท่านนะครับผมขอโทษด้วยนะครับบางคนอาจจะนอนดูคลิปไลฟ์สดของผมอยู่บางคนอาจจะทานข้าวอยู่หรืออยู่กับคุณแม่หรือครอบครัวหรือเด็กๆอธิบายให้ลูกๆเด็กๆฟังด้วยนะครับใช่คุณลุงแมนมากเลยครับผมเนาะรอครับรอ
ือผมจะพยายามไม่เดินใกล้พี่คนที่ก่อเหตุนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็สังคมก็กับเขาเยอะแล้วครับมีคนถามว่าพี่เปาโคตรหล่อมีเมียหรือยังไม่ตอบนะครับรู้อยู่ครับผมเป็นเกย์สุรัตน์ว่าไงสุรัตน์พิมพ์มาเลยครับผมอนุญาตให้แชร์นะครับแชร์ได้แชร์ครับผมอนุญาตครับกวินรัตน์นะครับคุณครีมครับผมขอบคุณที่ติดตามครับพระเจ้าอวยพรครับเดี๋ยวผมไปเซเว่นก่อนซื้อน้ำให้คุณลุงนะเซเว่นครับเหมาไส้กรอกเจ๊เดี๋ยวผมเดินไปเซเว่นนะครับไปซื้อน้ำให้คุณลุงก่อนเรียบร้อยนี่คือบรรยากาศเซเว่นที่เกิดเหตุในคลิปนะครับจำได้ไหมคุณลุงน่าจะยืนตรงเนี้ยฮะมันเป็นวิวประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคนะครับขอโทษครับซื้อน้ำก่อนหิวน้ำมากผมซื้อน้ำให้คุณลุงก่อนนะขวดเล็กๆพอแต่คงไม่ดื่มเยอะนี่คือบรรยากาศในเซเว่นตลาดบางแคชาวบางแคยินดีต้อนรับนะครับทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มาเที่ยวตลาดบางแคได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทำเพจรวมดาวสาวบางแคแล้วรวมดาวสาวเซเว่นไม่ใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงจะกลับไปที่คุณลุงต่อไม่ต้องใส่ถุงครับพี่ครับขอบคุณนะครับขอโทษด้วยครับรบกวนไปคุณลุงน่าจะหิวน้ำนะผมซื้อน้ำอยู่ไปต่อครับเจอบ่อยโทษครับโทษครับคุณลุงสวยๆน้ำครับเปิดเองนะคุณลุงโทษนะครับพี่โทษครับหลบเหลี่ยมนี่มาต่อกันครับเอาน้ำให้คุณลุงละเซเว่นไม่มีลูกค้าเลยปะโถคุณคลิปนี่คุณคลิปนี่ก็คุณสีตานะครับเป็นนักร้องดังค่ายๆหนึ่งนะครับคุณกวินรัตน์ครับมีอะไรพิมพ์มาในแชทเลยครับพิมพ์มาเลยได้เลยตอนนี้นี่เรารุ้นนะฮะว่าเสียโป้จะมาหรือเปล่าเสียโป้กลายเป็นเหมือนสสเลยอ่ะสำหรับเขตนี้นะถ้าผมพูดจาไม่สุภาพนะครับหรือพูดจาฟังแล้วไม่โอเคนะกลับขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ใช่สื่อเดี๋ยวแป๊บนึงคุณลุงทำไมครับคุณลุงจะเอาแกะหลอดผมแกะให้ถือหน่อยแป๊บนึงถือแป๊บนึงนะขอบคุณครับไปกับคนไปเซเว่นหน่อยครับหลอดนนน้องไม่ต้องแล้วครับคุณลุงยกแล้วคุณลุงดื่มน้ำแล้วฮะสดชื่นใจไหมคุณลุงโอเคครับว่าไงครับลุงแม่อ๋อแม่ผมคุณแม่อ๋อนี่คุณแม่ครับก็มาตลาดบางแคมาซื้อของหนุนๆได้นะครับชาวบางแคยินดีต้อนรับนะครับชาวบางแคและคนยินดีต้อนรับคนทั่วประเทศครับผมนะครับตลาดเช้าตลาดบ่ายตลาดเย็นครับอาหารสดราคาถูกครับปลอดภัยที่จอดรถในตลาดแสงฟ้านะครับปลอดภัยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่บอกว่าฝากตังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะกลายเป็นหาว่าผมแบ
ไลฟ์สดเพื่อจะเอาเงินมาบริจาคกับลุงเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกเดี๋ยวขอไม่รับก่อนนะกูว่าไม่อยากไปนอนคุกครับมันมีคนแบบหากินกับความเดือดร้อนของคนอื่นก็มีนะครับผมขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ไม่รับฝากเงินนะครับขออนุญาตไม่รับฝากเงินนะครับคุณลุงมีน้ำใจมากอะเนาะมาละแล้วมามีใครมาเนี่ยใครมาสักคนผมขออนุญาตไม่เข้าใกล้คนลุงนะครับเพราะว่าตอนนี้คนมุมเขาเยอะขออนุญาตโฟกัสที่ลุงเนาะนะครับเพราะยังไงตรงนี้คือมุมที่ดีที่สุดฮะรู้สึกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาแล้วนะครับผู้ครองที่มีลูกเล็กนอนดูอยู่ด้วยกันหรือว่านั่งดูอยู่ด้วยกันหรือยืนดูอยู่ด้วยกันอธิบายให้ลูกหลานฟังด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดมีการตะลุมบอลแล้วครับเกิดมีการตะลุมบอลแล้วครับเกือบแล้วฮะนักเลงที่อื่นก็จะมาไฟกับน้องคนนั้นโอ้ยผมบอกแล้วใจเย็นๆไอ้คนเสื้อลายนี่เนี่ยสำหรับขอบคุณ Power Bank 30,000 แอมป์ด้วยนะครับใช้งานได้ดีจริงๆครับขยับนิดนึงขอโทษครับใช่ตอนนี้เริ่มชุลมุนแล้วครับคนเริ่มเยอะเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาบังเกอร์หน่อยครับมันเริ่มชุลมุนแล้วครับตอนนี้โอ้พระเจ้าจอร์ดทุกคนใจเย็นเนาะคนไทยรักกันเนี่ยมันเหมือนกับอะไรรู้ป่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระเบิดลูกเล็กๆลูกเดียวกลางฝูงชนน่ะมันทำให้คนรู้สึกเจ็บปวดอะครับแต่คนไทยทุกคนแฮปปี้กันได้เนาะเมื่อสักครู่นี้ล่วงหน้าในคลิปของผมมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นครับต่อยเต็มหน้าเลยครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเขาไว้นะฮะให้กำลังใจคุณลุงเห็นไหมฮะทุกคนรักคุณลุงมากครับผมโอ้ยชุดละมุนมากเลยครับมีคนถามว่าพาลุงหลบก่อนดีไหมคือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะให้ขอเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะสักขีพยานของคนที่มีหน้ามีตาในสังคมอะครับอ้าวจะไฟแล้วครับตรงนู้นนะตรงนู้นโอ้เครียดว่ะมันคือมันได้กลิ่นไอฟิลสื่อมวลชน CNN เลยเนี่ยเวลาอยู่ในเหตุปะทะกันน่ะมันแบบนี้เลยนะคนไทย 60,078 ท่านด้วยนะครับที่นี่ตลาดบางแคกรุงเทพครับผมนะครับตลาดบางแคยินดีต้อนรับนะครับมาซื้ออาหารของสดได้นะครับผมคนบางแคยินดีต้อนรับนะครับที่บางแคไม่ใช่ว่ามีเรื่องเลวร้ายแบบนี้เรื่องเดียวนะครับเรื่องดีๆมีเยอะครับผมนะครับชาวบางแคยินดีต้อนรับนะครับไปแล้วครับเขาไปไหนครับนี่
พี่ครับเขาไปไหนครับไม่รู้เลยโอเคเราจะลาคลิปนี้ด้วยคุณลุงนะครับคุณลุงนะครับเราจะลาคลิปนี้ด้วยคุณลุง 61,000 ท่านเมื่อสักครู่นี้ได้ยินจากทางวงในแจ้งว่าให้เขาให้ผู้ก่อเหตุเข้าบ้านก่อนครับถ้าอยู่ตรงนี้อาจจะตายได้ครับผมว่าดีนะให้ผู้ก่อเหตุเข้าบ้านก่อนนะครับคุณลุงเข้าบ้านครับผมพาคุณลุงเข้าบ้านก่อนครับผมจะลาทุกท่านด้วยพอดกล้องมาทางคุณลุงนะครับค่ำคืนนี้สลับฝันดีครับผมคนไทยรักกันครับคุณลุงหลับฝันดีแล้วนี่สวัสดีครับขอบคุณ 66,653 ท่านครับที่นี่ตลาดบางแคครับขอเข้ามาคุณลุงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เสื้อแดงบอกคุณลุงเป็นเด็กไอดอลเดี๋ยวต้องซื้อไอโฟนให้คุณลุงสักเครื่องนะโฟกัสที่คุณลุงนะครับโฟกัสที่คุณลุงนะฮะโอเคลุงครับลาคนดู 60,000 ท่านหน่อยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ